ดูความคืบหน้าของเสริมบุญตัวแม่กับบารมีตัวลูกเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้กรมปศุสัตว์รอธิบดีไปดูอาการเลยเนี่ยน้องไบใช่ไปที่บ้านของคุณลุงทองใสแสงสว่างเจ้าของอ่ะนะคะก็ทางสัตวแพทย์ทายาขี้ผึ้งปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อให้ค่ะแล้วก็ไม่ให้ผิวหนังแห้งให้ความชุ่มชื้นกับแผลไม่ให้แผลปริหรือว่าแตกนะคะเพราะว่าจะสร้างความเจ็บปวดมากส่วนเรื่องน้ำนมตอนนี้ก็ยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอค่ะเจ้าบารมีก็เลยต้องได้รับนมเทียมสำหรับลูกสัตว์เอามากินเสริมไปก่อนจนกว่าแม่เสริมบุญจะสร้างน้ำนมขึ้นมาเองได้นะคะนี่ผมแปลกใจอยู่นิดนึงน้องไบรท์ค่ะคือเวลามีช้างที่ต้องเอานมเทียมเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าอันนี้คือควายก็น่าจะหาควายที่กำลังมีลูกได้มีนมเหมือนกันเนี่ยนะฮะใช่น่าจะมีแม่ควายแม่ลูกอ่อนหรือยังไงนะคะขณะเดียวกันกำชับเจ้าหน้าที่เลยเนี่ยน้องไบรท์ให้ผัดเปลี่ยนเป็นเวรมาดูแลควายแม่ลูกเลยเพราะตอนนี้เนี่ยแม่เสริมบุญดีขึ้นนะฮะแต่ว่าต้องใช้เวลาใช่แต่ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนค่ะถึงจะหายเป็นปกติแล้วก็จะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแผลมันเริ่มแห้งมันตกสะเก็ดหรือเปล่ายังแดงๆอยู่ก็อาจจะยังสร้างความเจ็บปวดอยู่บารมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะนี่ฮะบารมีหลับปุ๋ยเลย